ธัญญารับบทคนกลางเปิดทางให้มือที่สามขอโทษหนิงทุกอย่างต้องรอเวลาธัญญารับบทคนกลางส่งสัญญาณว่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีกรณีมือที่สามของครอบครัวหนิงปณิตากับจินจรินทร์ที่ฝ่ายชายนอกใจไปมีผู้หญิงอื่นฝ่ายหนิงยื่นข้อเสนอแลกกับการหย่าและได้ใช้กฎหมายจัดการฟ้องบุคคลที่สามซึ่งศาลรับฟ้องเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลพี่สาวคนสนิทของหนิงและจินได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวว่าได้มีการพูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อให้เรื่องคลี่คลายไปในทางที่ดีแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาเป็นฝ่ายซัพพอร์ตหนิงค่ะได้คุยกันนิดนึงเมื่อเช้าก็บอกว่าอยู่ศาลได้คุยกันเรื่อยๆเราอยู่ฝ่ายซัพพอร์ตความรู้สึกมากกว่าด้วยความที่คนที่เจอปัญหาแบบนี้ก็คงอยากจะคุยกับคนที่เคยผ่านมาว่าแต่ละคนคิดยังไงคุยกับเขาอยู่เรื่อยๆค่ะคอยเติมพลังบวกให้เขาเราเชื่อว่าเขาเป็นผู้หญิงเก่งและเป็นแม่ที่เก่งเขาอาจจะมีมุมที่ภายนอกอาจจะดูสตรองแต่ก็จะมีมุมอ่อนแอของเขาก็พยายามให้กำลังใจตอนนี้หนิงกำลังใจดีขึ้นมากกำลังใจดีค่ะเหมือนเวลาผ่านไปด้วยและมีน้องนิรินทร์ที่คอยให้กำลังใจแม่เป็นเด็กฉลาดเป็นเด็กฉลาดพูดฉลาดคิดยังบอกกับหนิงเลยว่าหนิงโชคดีที่มีน้องนิรินทร์มีการถ่ายคลิปว่ายืนยันยังอยู่บ้านเดียวกันใช่ค่ะอยู่บ้านเดียวกันก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกับเรานี่แหละยังอยู่แต่ปัญหาก็คือปัญหาพ่อและแม่ก็ยังเป็นพ่อและแม่ก็ดูแลลูกกันซึ่งเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยววันหนึ่งถ้าเคลียร์กันได้มันก็ปัญหานี้ก็จะจบไปก็ได้ก็รอเวลานิดนึงในคลิปก็บอกจินว่านี่คือภรรยาดีเด่นหาไม่ได้แล้วนะค่ะเราสนิทกับทั้งคู่เราเองก็สนิทกับจินเองก็เป็นน้องที่น่ารักคือพี่เป๊กก็สั่งสอนไปเยอะกับจินนะถึงแม้ตัวเองจะเป็นโรโมเดลที่ไม่ดีเท่าไหร่หัวเราะก็สอนน้องก็แอบได้ยินว่าครอบครัวต้องมาที่หนึ่งนะลูกเมียเนื้อคนเราก็อาจจะมีหลงทางบ้างอะไรบ้างถ้าวันหนึ่งคิดได้ก็ดีที่สุดค่ะธัญญารับบทคนกลางในโซเชียลก็เริ่มจิ้นแล้วว่าเป็นใครดันไปตรงกับคนหนึ่งที่เคยรู้จักกับพี่เป๊กด้วยอ๋อจริงๆก็สนิทกันค่ะเป็นน้องที่เคยทำงานที่คลินิกแต่ก็ออกไปแล้วและไม่ได้เจอกันแล้วแต่ก็มีการได้คุยกันซึ่งหมายถึงว่าตัวน้องก็อยากจะขอโทษหนิงเราก็เป็นสื่อกลางเนอะเราก็เอาสิ่งนี้ไปพูดกับหนิงให้หนิงฟังหนิงก็ขอเวลาก็รออะไรให้คลี่คลายกว่านี้เพราะหนิงเองก็ไม่ใช่คนใจร้ายหนิงเองเขาก็เป็นคนแบบเป็นคนใจอ่อนเป็นคนที่สงสารธัญญารับบทคนกลางลำบากใจไหมรู้จักทั้งสองฝ่ายไม่ลำบากใจเพราะเราอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องอะไรที่ผิดเราก็ต้องว่าไปตามผิดอย่างน้องที่เข้ามาเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดอะไรที่ผิดพลาดแล้วอยากจะแก้ตัวอยากจะแก้ไขอยากจะขอโทษก็ต้องรอเวลารอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายมันโอเคเพราะเราก็เชื่อว่าหนิงเองเขาก็ไม่ใช่คนใจร้ายหนิงเองก็เป็นคนไหนเป็นคนมีเหตุผลค่ะน้องคนนั้นเขาสำนึกก็เท่าที่เราคุยก็รู้สึกผิดอยากเจอหนิงอยากขอโทษแบบได้คุยกันนะตอนนี้เราก็บอกว่าต้องให้เวลาหนิงตอนนี้เขายังไม่พร้อมหรอกมันเพิ่งเกิดขึ้นต้องรอให้เรื่องสงบก่อนเรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลามีผลต่อการฟ้องหรือไม่ฟ้องยังไงไหมอันนี้แล้วแต่หนิงเลยค่ะความเสียใจหรือความโกรธมันขนาดไหนบางคนอาจจะหายเร็วบางทีอย่างเราเป็นปลาทองเลยเดี๋ยวลืมแบบเนี้ยคือมันไม่เหมือนกันเลยในแต่ละคนค่ะ แม่สาว19ปีสอบติดคณะเภสัชยังไม่รู้ถูกเจ้าของยากลูต้าฟ้อง50ล้านสอบสัมภาษณ์วันนี้แม่สาว19ปีสอบติดเภสัชไม่รู้ถูกเจ้าของกลูต้าฟ้อง50ล้านเผยลูกเครียดต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษให้เจ้าหน้าที่หาสาเหตุสารยาบ้าอยู่ในร่างกายได้อย่างไร
รณีนักเรียนหญิงวัย19ปีชาวจ.บุรีรัมย์สอบติดคณะเภสัชงขอนแก่นแต่ผลตรวจร่างกายพบสารเสพติดในครั้งแรกต่อมาเข้าตรวจร่างกายทั้งตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะครั้งที่สองโรงพยาบาลบุรีรัมย์ผลออกมาเป็นลบพ่อยันลูกไม่เกเรไม่ได้เสพยาล่าสุดเจ้าของผลิตภัณฑ์กลูต้าเตรียมฟ้องกลับแม่ลูกเรียก50ล้านบาทให้ข่าวทำธุรกิจเกือบพังตามที่เสนอข่าวไปนั้นความคืบหน้าเมื่อวันที่31พฤษภาคม66ผู้สื่อข่าวโทรศัพท์สอบถามกับแม่ของนักเรียนหญิงอายุ45ปีชาวอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์บอกว่าในวันนี้ลูกสาวของตนเข้าสอบสัมภาษณ์ในช่วงเช้าซึ่งตนมาส่งลูกสาวที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนที่จะเดินทางออกมายังบ้านของสามีซึ่งเป็นคนจังหวัดขอนแก่นและจะไปรับน้องหลังจากที่สอบสัมภาษณ์เสร็จซึ่งลูกสาวของตนยังอยู่ในความเครียดเพราะจะต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษแม่เครียดหนักลูกกินยาผิวขาวช็อกเจอสารยาบ้าในฉี่ไม่ผ่านตรวจโรคเข้าเรียนเภสัชบริษัทยาผิวขาวแจงแล้วหลังสาวกินเข้าไปเจอสารยาบ้าไม่ผ่านตรวจโรคเรียนเภสัชคณบดีเภสัชศาสตร์ม.ขอนแก่นยังไม่ตัดสิทธิ์นักเรียนวัย19สอบติดแต่ตรวจเจอสารเสพติดซึ่งหลังจากสอบลายสัมภาษณ์แล้วเสร็จก็จะเดินทางกลับบุรีรัมย์ทันทีส่วนทางบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ยากลูต้า BTO ที่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน50ล้านบาทนั้นขณะนี้ตนยังไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากยังไม่ได้ติดตามข่าวที่ฟ้องร้องตอนนี้ยังมุ่งไปที่ผลสอบสัมภาษณ์ของลูกเพราะอยากให้ลูกสอบติดคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเสียก่อนเพราะเป็นสิ่งที่ลูกฝันไว้ที่จะสอบติดที่คณะดังกล่าวนี้ส่วนเรื่องที่มีสารแอมเฟตามีนที่พบจากการตรวจครั้งแรกนั้นจะต้องเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะหาว่าสารดังกล่าวมาอยู่ในร่างกายลูกสาวของดิฉันได้อย่างไรเพราะลูกสาวนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใดแม่วัย45ปีกล่าวทิทายันสิริกัญญานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังไม่กังวลปมหุ้นสื่อชี้โยงว่าที่ส.หรือไม่ดูที่คำร้องทิทายันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังต้องเป็นสิริกัญญาเผยพรุ่งนี้เตรียมพบอปท.หารือประเด็นท้องถิ่นไม่กังวลปมหุ้นสื่อชี้โยงว่าที่ส.ก้าวไกลหรือไม่ต้องดูคำร้องเมื่อวันที่31พฤษภาคม2566ที่สภาหอการค้าไทยภายหลังการแถลงข่าวพบปะหารือหอการค้าไทยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ว่าในวันพรุ่งนี้วันที่1มิถุนายนจะเข้าพบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.เพื่อพูดคุยกันเรื่องการบริหารงานส่วนท้องถิ่นเมื่อถามถึงคำร้องของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐคปชร.กรณีถือครองหุ้นไอทีวีนายพิธากล่าวว่าไม่กังวลส่วนอาจจะผูกพันไปที่เรื่องว่าที่ส.ส.พรรคด้วยหรือไม่นั้นตนไม่แน่ใจว่าจะอนุมานได้หรือไม่คงต้องดูที่คำร้องเมื่อถามถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์กรณีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจมีความเหมาะสมกับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือไม่เนื่องจากหลายเวทีคำตอบด้านเศรษฐกิจไม่เป็นที่พอใจสำหรับนักลงทุนนายพิธากล่าวว่าผมมั่นใจในตัวนางสาวสิริกัญญาเกินร้อยบางคนอาจจะมีโอกาสได้คุยกับนางสาวสิริกัญญาไม่นานมากแต่ผมทำงานด้วยกันมา4ปีเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังที่ดีที่สุดในช่วงนี้เมื่อถามว่าสามารถพูดได้เลยหรือไม่ว่าเป็นนางสาวสิริกัญญานายพิธากล่าวว่าแน่นอน
้